เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Boy is Afraidโบยอย่าไปกลัวครับเป็นเรื่องราวของชายมีอายุคนหนึ่งที่เขาเนี่ยสติไม่ค่อยดีและเขาเนี่ยต้องเดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าการเดินทางกลับบ้านครั้งนี้จะนำพาเขาไปสู่ความสะพรึงที่เขาไม่คาดคิดครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนหนังของอาริแอสเตอร์นะครับผู้กำกับที่ทำเรื่อง Hereditary กำมะพันธ์สยองแล้วก็ Midsommar เทศกาลสยอง2เรื่องนี้เนี่ยผมชอบมากครับแต่ว่ามันจะมีความที่แบบแตกต่างกันนิดนึงอย่างเรื่องของ Hereditary เนี่ยมันจะดูง่ายกว่า Midsommar นะครับในมุมผมนะเพราะว่าการตีความแล้วก็วัตถุดิบที่เขาหยิบมาใช้อ่ะมันง่ายกว่า Midsommar Midsommar มันจะพูดถึงแบบเทพนอตอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีความรู้อย่างนั้นเยอะนะฮะทำให้ไอ้ Hereditary เนี่ยผมดูแล้วแบบสนุกมากๆส่วนมิซอมมาเนี่ยก็นะฮะต้องไปนั่งรีเสิร์ชแป๊บนึงแล้วก็มาตีความอีกทีนึงซึ่งสำหรับ Boy Aspect เนี่ยต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์นะฮะผมพูดสดๆเลยเพราะว่ามันติดตาตึงใจนะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบหนังประมาณนี้มากๆแล้วผมไม่รู้จะตัดแทนตรงไหนดีฮะดังนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการอวยๆนะฮะก็ไม่เชิงอวยหรอกแค่พูดแต่องค์ประกอบที่ชอบนะครับอ่ะพูดในเรื่องที่ง่ายก่อนที่ผมชอบมากๆเลยอ่ะคืองานภาพดนตรีประกอบงานเสียงการตัดต่อหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องที่ใช้องค์ประกอบของภาพยนตร์ครบมากๆทั้งภาพเสียงแล้วมันไม่ใช่เสียงแค่ดนตรีไงมันมีเสียงแบบสิ่งแวดล้อมมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันประดีประดังเข้าหาคนดูทำให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกของตัวละครโบได้ครับคือโบเนี่ยเขาเป็นโรควิตกกังวลนะแล้วไม่พูดเยอะแล้วกันคือจะไม่พูดเยอะเพราะมันสปอยอ่ะแล้วทีเนี้ยมันจะมีภาวะบางอย่างที่ทำให้เขาแพนิคได้หนังเนี่ยสามารถเสิร์ฟตรงนี้ให้คนดูได้แบบเรารู้สึกแพนิคไปกับเขากับสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้สึกระแวงกลัวกับสิ่งที่กำลังเข้ามาเรารู้สึกระแวงกับสิ่งที่เขากำลังจะเจอในอนาคตซึ่งถือว่าหนังเนี่ยเก่งมากๆฮะแล้วก็งานภาพเนี่ยเรื่องนี้โคตรยูนิคนะเว้ยมันมีการครีเอทซีนหลายซีนที่แบบคิดได้ไงวะเยอะพอสมควรมันจะมีแบบการเอาคนไปผสมกับภาพที่เป็นแบบภาพวาดนะฮะถ้าใครเห็นในตัวอย่างนะแล้วก็มีเรื่องของการใช้มุมกล้องหลายๆซีนที่สื่ออารมณ์มุมกล้องหลายอันที่สื่อความหมายแล้วก็ใช้เรื่องของมุมกล้องงานภาพโทนสีเอฟเฟกต์ต่างๆในการแทนสภาวะจิตใจของตัวละครครับซึ่งผมเนี่ยชอบอะไรแบบนี้มากๆครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยภาพเสียงดนตรีคือโหgreat อย่างต่อมาคือเรื่องของนักแสดงครับวาควินฟินิกซ์เราเคยเห็นวาควินฟินิกซ์เล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะครับซึ่งอันนั้นก็แบบพอตัวนะมาเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องเล่นเป็นคนที่ไม่ปกติแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลซึ่งเล่นได้ดีมากๆเราเชื่อเลยว่าเขาเป็นคนนั้นจริงๆครับหลายๆการกระทําแววตาท่าทางสีหน้าการแสดงออกคือเราเชื่อได้จริงๆว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราอินกับเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญไปได้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบมากอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจั่วหัวว่าเป็นหนังสยองขวัญครับแต่ว่าความสยองขวัญเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบผีโผล่ตุ้งแช่ปีศาจซาตานไม่จำเป็นครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเลือกเล่นกับความสยองในเรื่องของความกลัวเพราะว่าความกลัวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับเรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของความกลัวในความไม่รู้ความกลัวในแบบการเสียความควบคุมอะที่เราไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยอะมันน่ากลัวขนาดไหนความกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับได้ว่าจะให้อะไรเข้ามาจะให้อะไรออกไปจากชีวิตเราและนี่คือความสยองขวัญของ Boys Afraid ครับโอเคล่ะสำหรับหลายคนอาจจะไม่ดูน่ากลัวไม่ดูแบบสยองอะไรแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์เรื่อง privacy พอสมควรดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งทำงานกับผมมากฮะเรารู้สึกเราแวงกับตัวละครเรารู้สึกว่าแบบเที่ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงวะซึ่งมันมีการเล่นเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดเวลานะฮะก็คือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเข้ามาตัดภาพไปกับฉากปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เหมือนกับว่าเราต้องดูเหตุการณ์ปัจจุบันในขณะเดียวกันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะใกล้ๆเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนซึ่งมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอกสั่นรู้สึกระแวงรู้สึกขนลุกกับหนังเรื่องนี้ได้สำหรับผมนะผมก็เลยชอบมากนะฮะเป็นหนังสยองขวัญที่คนกลัวผีดูได้ฮะเพราะว่าความน่ากลัวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นผีครับอ่ะมาพูดถึงบทกันบ้างบทหนังเรื่องนี้เนี่ยวิธีการเล่าเขาสร้างสรรค์มากมันเป็นการเล่าที่แบบมีเสน่ห์สร้างสรรค์ชวนงุนงงสับสนคือสารภาพตรงๆว่าดูแล้วก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหนังเนี่ยมันมีแรงดึงดูดที่อยากให้เราเนี่ยดูต่อไปเรื่อยครับอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยหนังทำงานกับผมได้ดีมากครับมันเป็นหนังที่ผมดูแล้วแบบอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดูแล้วแบบเหมือนเราดำดิ่งไปกับตัวละครดำดิ่งกับช่วงอารมณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่แบบมันประดีประดังเข้ามาแล้วเป็นหนังที่ใช้คำว่าเกินคาดได้เปลืองมากคือแบบเชี่ยพีคเต็มไปหมดเลยนะฮะคือถ้าใครเป็นคนที่ชอบหนังที่แบบเดาอะไรไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้แม่งเดาไม่ได้จริงๆนะฮะถ้าใครชอบหนังที่แบบชอบคาดเดาชอบคิดตามหนังชอบเดาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากนะฮะเพราะว่าแบบคุณต้องแข่งกับมันว่าอะไรบ้างที่คุณจะเดาถูกอะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยโหเดาผิดกระจายฮะหนังมึงล้ำมากๆเมื่อพูดถึงหนังของพุ่งกับอลีแอสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีสาร
มีแก่นสารหรือประเด็นที่หนังต้องการเล่าครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีนะฮะซึ่งไม่อยากสปอยเยอร์นะคือผมกำลังคิดอยู่ว่าทำเป็นคลิปคุยหนังหลังดูเป็นพอดแคสต์หรือว่าจะไปแจมกับพี่มิกช่องไอโอลิฟิล์มนะฮะเพราะว่าเขาจะชวนไปอัดคลิปคุยอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีละกันครับถ้าใครอยากให้แบบอัดตีความก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวทำให้นะครับคือประเด็นของหนังเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเป็นหนังอย่างแบบลุงบุญมีและลึกชาติพอสมควรนะคือลุงบุญมีเนี่ยเป็นหนังที่วิธีการเล่าเรื่องเนี่ยแม่งสเปซสปามากๆแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งจริงของลุงบุญมีคือแก่นของเรื่องฮะแก่นของเรื่องลุงบุญมีเนี่ยเป็นหนังที่คนดู10คน100คนดูเรื่องเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันใส่ material ไว้ให้แบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วให้คนดูเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับการตีความเองเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับอาริอัสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบหว่านเรียกไว้ทั้งเรื่องเลยคุณจะปฏิปต่อเรื่องราวยังไงคุณจะเก็ทกับเมสเสจของหนังยังไงอยู่ที่คุณครับผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำงานแบบนั้นนะมันเหมือนกับภาพแอบแฝกอะฮะที่แบบเละเทะเราอาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่ทุกคนก็อาจจะแบบเพลิดเพลินกับเฉดสีกับรูปร่างของมันได้แต่ว่าถ้าถาม10คนที่มาดูรูปภาพนี้พร้อมกันแล้วถามว่าคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรภาพนี้เนี่ยหมายความว่าอะไร10คนนั้นเนี่ยอาจจะตอบไม่เหมือนกันครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะฮะเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันมอบบางสิ่งบางอย่างให้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครดูแล้วบอกว่าไม่รู้เลยหนังแม่งมั่วมากนู้ไม่ชอบเลยอ่ะคุณก็ไม่ผิดครับเพราะว่าคุณไม่เก็ทกับสารที่เขาต้องการสื่อแต่ถ้าแบบดูแล้วเฮ้ยมันอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณครับเพราะว่าคุณเก็ทกับสารที่เขาต้องการสื่อในรูปแบบนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมตีความได้3แบบนะ2แบบแรกคือผมคิดเองนะอันแรกเป็นแบบแฟนตาซีไปเลยถ้ามองมุมมองในหนังที่แบบแฟนตาซีไปเลยแม่ก็ยังล้ำอยู่ดีครับแม่งคือแบบหนังโคตรล้ำเรื่องนึงอะถ้ามองในมุมมองของหนังจิตวิทยาก็ได้ครับมันก็จะเป็นหนังที่เล่าเรื่องของสภาพจิตใจออกมาในรูปแบบของรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอีกอันนึงผมอ่านมาจาก Twitter นะฮะในรีวิวคือแบบผมรีวิวเสร็จผมก็ไปนั่งเปิดอ่านว่าเค้าพูดยังไงกันบ้างอะเค้าพูดถึงเรื่องของแบบแม่ลูกอะไรเงี้ยต้องลองไปหาอ่านนะฮะแต่ว่าดูหนังก่อนนะอยากบอกว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยไปดูเลยนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องแคร์สปอยไม่ต้องแคร์รีวิวไปดูเลยแล้วงงไม่งงยังไงอ่ะออกมาคุยกันข้างนอกมันมีคนที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเว้ยเรื่องเนี้ยคือตอนผมไปดูโรงอัชโชทินเนี่ยผมถ่ายรูปมาเดี๋ยวเอารูปโชว์ให้ดูคือโรงแม่งเต็มอ่ะแล้วคือแบบผมไปเลทประมาณ10นาทีทีแรกเล็งแถว A ไว้มีว่างอยู่2ที่เปิดมาแม่งโหไม่มีเลยต้องไปนั่งเกือบติดจอซึ่งรัชโชทินเป็นโรงเล็กนะฮะก็โอเคดูสบายๆนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงที่แบบติดเลยนะฮะคือคนข้างๆผมอะแม่งหลับเว้ยแล้วแม่งกรนแบบดังมากผมเอาขาสะกิดผมเอามือสะกิดไม่ตื่นอะแต่แบบตื่นมาตอนกลางๆเรื่องก็เงียบลงก็โชคดีนะฮะไม่งั้นคงดูงุนงิดทั้งเรื่องอะครับเพราะว่าหนังเนี่ยต้องใช้สมาธิพอสมควรในการตีความในการคิดตามนะฮะแต่ว่าถ้าดูแบบไม่ตีความก็ได้นะแต่ว่าคุณก็อาจจะไม่เก็ทพอยต์ของหนังนะครับส่วนจุดที่ไม่ชอบเนี่ยไม่มีฮะแต่ว่าเตือนแล้วกันว่าหนังดูยากนะครับไม่ได้เหมาะกับคนที่จะดูหนังเพื่อแบบรีแลกซ์อะไรอย่างนั้นนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Boys Afraid เนี่ยเป็นหนังที่เล่นกับเรื่องของความกลัวความสยองขวัญได้อย่างน่าสนใจครับบทของหนังเนี่ยมันสร้างสรรค์หวือหวาแปลกใหม่ชวนงงชวนสับสนแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความดึงดูดอย่างบอกไม่ถูกเลยครับงานภาพเสียงดนตรีประกอบการตัดต่อเนี่ยสอดรับกับบทได้ดีมากๆมันสามารถขับเน้นจินตนาการของผู้สร้างออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับทางด้านนักแสดงเนี่ยก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมฮะวอล์คฟินฟินิกเนี่ยสามารถเล่นเป็นตัวละครของโบได้อย่างน่าเชื่อถือเลยครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในหนังเนี่ยผมเข้าใจครับแต่ว่าไม่กล้าตัดสินว่ามันถูกหรือผิดเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับภาพแอบสแตรกครับที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับเฉดสีและรูปร่างของมันได้แต่ว่า10คนดู10คนนี้เนี่ยก็อาจจะตีความแล้วก็คิดเกี่ยวกับภาพนี้เนี่ยไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยฮะถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกครับคือแฟนคลับของพุ่งกับอาริอัสเตอร์ฮะที่ชอบเฮเรฮารี่ชอบมิสโซมาเรื่องนี้เนี่ยคุณก็น่าจะชอบครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบน่ากลัวสยองขวัญลัทธิมันจะไปทางของความแฟนตาซีความน่ากลัวในความคาดเดาไม่ได้ควบคุมไม่ได้เป็นความสยองรูปแบบใหม่ที่อยากให้ลองไปพิสูจน์กันครับกลุ่มคนต่อมาคือคนที่ชอบดูหนังที่แบบตึงๆดูแล้วต้องตีความหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับถ้าคุณชอบดูแล้วคุณชอบประกอบจิ๊กซอว์ในหนังชอบคิดตามหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังของคุณครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากดูหนังแบบรีแลกซ์ไม่เครียดไม่ดูยากหนีไปครับมันคือหนังที่คุณจะเกลียดแน่นอนครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Boys Afraid โบอย่าไปกลัวฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ